อ่ะเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวขอป้าแนะนำนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจอจะเห็นยังไงวันนี้มีแขกที่เราเชิญมานะคะพูดคุยเรื่องหัวข้อเรื่องเลี้ยงลูกยังไงจะได้ทุนเรียน 100% ฟรีเลยค่ะคุณฝนนะคะอยู่ที่ซิดนีย์ค่ะปัจจุบันนี้สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ครูอีกท่านหนึ่งครูต้องนะคะครูต้องอยู่ข้างบนเนาะเรามีสี่ช่องครูต้องหัวหน้าวิชาการค่ะหัวหน้าวิชาการ Melody Plus ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ครูหนึ่งหัวหน้าวิชาการ Melody Plus เหมือนกันครูหนึ่ง The Voice ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทีนี้งั้นเราสายไปนิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยวขอเข้าเรื่องนิดนึงนะคะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยอยากให้คุณฝนคือฟ้าสนิทกับฝนมากแล้ว20ปีเป็นเพื่อนกันเราก็เรียนที่นีด้าด้วยกันนะคะก็ทำเรื่องแบบ Child Center Learning ตั้งแต่ตอนเราเรียนปริญญาโทแล้วค่ะก็มีความสนใจเรื่องการศึกษาเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันทีนี้หลังจากนั้นฝนก็ย้ายไปอยู่ซิดนีย์ฝนช่วยเล่าแบ็คกราวนด์นิดนึงนะคะในทาง education นะคะจะได้ให้ผู้ชมเข้าใจค่ะค่ะคือแนะนำตัวก่อนนะคะปัจจุบันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการอยู่ที่ Torrance University นะคะจะดูเรื่องของ Design Vertical นะคะวิชาการก็ทำตั้งแต่ Accreditation Course จนกระทั่งcourse approved แล้วก็ได้มาสอนใน university อันนี้คือคร่าวๆนะคะส่วนประสบการณ์ด้านปฏิบัติเกี่ยวกับเด็กนะคะก็เคยเป็นครูสอนประถมวัยนะคะที่โรงเรียนรัฐบาลในซิดนีย์อยู่หลายๆโรงเรียนอยู่หลายปีก่อนที่จะมาทำเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์โดยตรงกับเด็กนะคะก็ถือว่ามีพอตัวอยู่เหมือนกันก็คิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะในการแชร์ในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะแล้วก็ที่ป้าทราบก็คือพอรู้ทีนึงน้องเอลก็คือลูกของฝนนะคะลูกเราก็โตพร้อมๆกันเนาะ พอทราบไปทีนึงอ่ะมาอ้าวเอลได้ทุน 100% แล้วเพิ่งจะได้คุยเมื่อกี้เองเนาะเพราะว่าเราต่างคนต่างยุ่งกันเพิ่งจะได้คุยเมื่อกี้เองคือน้องเอลไปได้ทุนจากมหาวิทยาลัยมา 100% ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเลยยังเรียนเยลเยทรอฟก็คือต่อม5ถูกไหมคะเยทรอฟจะม6ค่ะม6ก่อนใช่ครึ่งปีใช่ก็เหมือนกับแบบม6มาครึ่งปีแล้วตอนนั้นคือโอกาสได้มาได้ยังไงทำไมน้องถึงจะได้ทุนแล้วเชิญทุนพอได้ทุนไปแล้วน้องทำอะไรต่อล่ะคะคือมหาวิทยาลัยเบอร์เกลีย์เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่บอสตันนะคะที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในมหาโรงเรียนดนตรีของโลกนะคะแล้วก็คนดังๆก็จบมาจากที่นั่นกันเยอะแยะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มจากที่เดิมทีเนี่ยเราในฐานะเป็นแม่นะคะก็สอนก็ให้ก็คือให้ลูกเรียนหลายๆอย่างนะคะอันนี้เริ่มเลยตั้งแต่เขาอยู่อายุ10ขวบนะคะประมาณนั้นนะคะก็ให้เขาเรียนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศิลปะกีฬาเอ่ยคือจับ exposure ใส่เข้าไปทุกอย่างนะคะปรากฏว่าลูกวันหนึ่งเราถามลูกอยากเรียนกีตาร์ไหมนะคะเขาก็โอเคนะคะก็จับไปลงที่โรงเรียนที่ดนตรีที่นี่นะคะชื่อว่า School of Rock นะคะ School of Rock เนี่ยเขาก็จะเป็นโรงเรียนดนตรีที่สอนinstrument ทุกอย่างนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเออไปเรียนวันหนึ่งสองวันถ้าลูกไม่ชอบเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยถามพอหมดไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็ถามลูกว่าตกลงอยู่อยากจะไปเรียนต่อไหม yes เขาก็ตอบมานะว่าตกลง ก็เลยตั้งแต่นั้นมานะคะเรียนตั้งแต่แบบยังไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่ต้องแน่งเนี่ยบอกว่าเรียนกีตาร์เนี่ยค่ะจนกระทั่งตอนนั้นสิบขวบได้มั้ง9ขวบ10ขวบประมาณนี้คือเด็กมากตอนนั้นก็เรียนไปจนกระทั่งคือตอนนั้นเขาไม่รู้อะไรเลยเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่มีแบ็คกราวด์ด้านดนตรีนะคะก็เรียกว่านับจากเริ่มจาก1เลยพอไปเรียนเนี่ยปรากฏว่าลากยาวเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนที่เขาไปเรียนเนี่ยสกอร์ร็อกเนี่ยจะมีวิธีการสอนคือเขาจะคือถามว่าครูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้มกับเด็กมากว่าเด็กต้องมา1 2 3 4อะไรอย่างงี้นะคะแต่เขาจะมีคำที่เขาบอกว่าstage เนี่ยนะคะก็คือ stage ดนตรีของการแสดงดนตรีนะคะเวทีนะคะis an ultimate teacher ก็คือหมายถึงว่าให้เด็กได้ทำการแสดง
นะคะมันคือเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่แล้วเพราะเด็กเขาได้มีความรู้สึกว่าเขาได้แสดงออกในด้านของดนตรีเป็นแบบเป็นวงร่วมกันโคออร์ดิเนตกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาก็ผ่านดาวน์ไทม์อัพไทม์มาตลอดนะคะคือมีบางครั้งที่เขาคือแต่ละครั้งที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้เพลงหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเตรียมไปที่โรงเรียนเพื่อทำให้ได้เพราะเขาต้องไปเล่นกับคนอื่นคือเขาจะเล่นเป็นกลุ่มเพราะการที่เขาช้าอยู่คนเดียวเนี่ยกลุ่มเขาจะไปไม่ได้ในวันนั้นนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าบางทีเขาเหนื่อยเขายากอย่างสมมติเขาได้เพลงยากมาเขาจะได้กันบ้านอย่างสมมติอาทิตย์นี้โอเคอาทิตย์หน้าอยู่ต้องพร้อมที่จะแบบว่ามาเล่นเป็นวงนะเขาได้เล่นกีตาร์ก็โอ้ยากเขาก็จะแบบว่า excuse แบบมัมช่วยโทรไปหาครูให้หน่อยว่าป่วยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีความสุขว่าลูกเป็นอะไรคือแต่ว่าก็คือคุยกับเขาให้เข้าใจแล้วก็พยายาม encourage เขาให้พอหลังจากนั้นพอเขาผ่านเฮอร์โดนั้นไปได้เนี่ยนะคะเขาก็แบบเต็มที่แล้วก็ซ้อมเองอะไรเองเพราะว่าการเรียนดนตรีเนี่ยสิ่งสำคัญคือการซ้อมนะคะการซ้อมการฝึกเนี่ยนะคะพอเขาผ่านเฮอร์โดตรงที่ยากๆตรงนั้นนะคะแล้วคิดว่าเด็กทุกคนจะต้องผ่านเขาก็ฝึกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือสกอร์บล็อกที่อเมริกานะคะเขาก็เลยเหมือนกับแบบเขามีเหมือนกับแบบมีเขาเรียกว่าเป็นคอมเพทิชันกันนะคะทั่วโลกไม่ใช่แต่อเมริกาอย่างเดียวจะสกัวบล็อกทั่วโลกเลยนะคะเขาก็จะมาเปิดออดิชันกันแล้วก็เลือกเด็กจากแต่ละประเทศนะคะว่าใครคือต้องไปนั่งเล่นให้เขาให้กรรมการดูนะคะกรรมการกี่คนเนี่ยนั่งดูเล่นสดๆในออดิชั่นใช่เพื่อที่ว่าจะเลือกพิกว่าโอเคยูไปเล่นอะไรยูไปเล่นอะไรยูคือเลเวลให้กับถึงกับคือเขาเลือกรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าเด็ก11คนจากทั่วโลกนะคะจาก 50,000 กว่าคนเขาเลือก11คนใช่ก็คือก่อนที่จะไปถึงวันนั้นคือเขาก็ฝึกของเขาอะนะคะเขาก็ฝึกตรงนั้นเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเราไม่มีแบ็คกราวด์เรื่องดนตรีเลยเขาก็ต้องช่วยตัวเองแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าความรักเป็นพื้นฐานความรักในการเล่นดนตรีเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะแล้วก็การฝึกฝนการฝึกฝนนี่สำคัญมากๆเลยนะคะตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นคือพอเขาได้พิกแล้วปุ๊บสกอร์บล็อกที่อเมริกาเขาก็เห็นแววว่าเอลที่ค่อนข้างคือลูกสาวนะคะค่อนข้างที่จะมีทาเลนต์ในเรื่องนั้นเขาก็เลยส่งไอตัวเทปออดิชั่นเนี่ยไปให้ที่เบิร์กลีย์นะคะเพื่อที่จะดูแล้วเขาก็พิกเลือกเอาว่าเขาจะสนใจไหมนะคะตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าได้เหมือนกันนะคะปรากฏว่าเขาประกาศผลมาแล้วว่าเราเป็นเรียกว่าเป็นออสเตรเลียนคนเดียวตอนนั้นอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะนอกนั้นก็เป็นอเมริกันหมดนะคะก็เขาก็บอกผลมาทั้งโรงเรียนสกอร์บล็อกที่นี่เขาก็แฮปปี้เอาที่นี่มีข่าวไปลงเลยตอนนั้นคือเป็นข่าวของคอมมิตตี้นี้เลยเขาเอาไปลงหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าได้รับเลือกจากเบิร์กลีย์นะให้ไปก็ไปเรียนซึ่งถือว่าการเรียนที่อเมริกากับที่ออสเตรเลียนี่ค่อนข้างจะต่างกันมากอย่างที่รู้ว่าอเมริกาเนี่ยอินดัสทรีของมิวสิกเนี่ยเขาใหญ่มากๆคือใหญ่กว่าออสเตรเลียมากๆเนื่องจากคนเขาเยอะเอ่ยแล้วก็คือเรียกว่าศิลปินดังๆหรือว่าอะไรที่ดีๆนะคะจะอยู่ที่อเมริกาหมดนะคะก็เรียกว่าเราได้ไปมิกซ์กับคนที่ค่อนข้างที่จะหัวกะทิเก่งนะคะก็ถือว่าเอลได้เปิดประสบการณ์มากๆเลยนะคะตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือใจความใจหัวใจสำคัญคือการฝึกฝนแล้วก็การกล้าแสดงถามว่ากล้าแสดงออกไหมลูกสาวก็ไม่ได้กล้าแสดงออกขนาดนั้นแต่ความมั่นใจต้องมีเป็นพื้นฐานคือเขาจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าในสิ่งที่เขาทำว่าเขามั่นใจว่าเขา do your best นะคะก็ทำให้ได้รับเลือกตอนนั้นบอกว่าทุกคนแฮปปี้ว่าถือว่าเป็นAustrian representative ถามแทนแม่คนอื่นนิดนึงเพราะว่าเราเข้าใจว่าแม่คือเป็นปัญหาแบบโลดแต่เลยถามนิดนึงว่าเขาทำไมเขาถึงฝึกด้วยตัวเขาเองได้คือฝนนะมีบทบาทอะไรอยู่ในนั้นหนึ่งคือฝึกเขาฝึกซ้อมบ่อยสองคือเขามีความมั่นใจ
แล้วผลเป็นแม่ค่ะมีบทบาทอะไรที่ช่วยให้เขาทำได้เรื่องนี้ได้ดีสองเรื่องนี้คือตอนที่เขาเล็กๆเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเราอ่านตำราหลายเล่มแล้วเราก็จับมาอย่างหนึ่งคือเรื่องของ learn ability นะคะที่เราคิดว่าสำคัญที่สุด learn ability คืออะไรใจความสำคัญคือเด็กจะเรียนรู้ดีเมื่อเขามีความพร้อมที่เขาอยากจะเรียนความพร้อมไม่ว่าจะด้านความทั้งด้านความสนใจส่วนตัวเองด้านความพร้อมทางด้านคือเขาไม่มี stress คือเขาคือต้องยกตัวอย่างต้องบอกว่าเด็กเนี่ยควรที่จะมีหัวสมองที่ปลอดโปร่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมาคิดเรื่องว่าเรื่องการเงินเรื่องความเครียดในบ้านนึกออกไหมคะคือเขาสิ่งที่เขาต้องคิดก็คือเรื่องของการเรียนอย่างเดียวคือเราพยายามทำบ้านให้เป็นแบบว่าให้เขาเหมือนกับแบบ learn ability ให้เขาคือเขาคิดแต่เรื่องเรียนเขาสิ่งที่เขาจะเครียดเรื่องเดียวคือเรื่องเรียนนะคะพอตรงนั้นปุ๊บแล้วเราใส่ expose ใส่ input ไปหลายๆอย่างเช่นเราจับเขาเรียนศิลปะเราจับเขาเรียนกีฬาเราจับเขาเรียนกอล์ฟเราจับเขาเรียนทุกอย่างเลยแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องรู้ดีที่สุดว่าลูกสนใจอะไรเป็นพิเศษนะคะอย่างอื่นเขาทำอาจจะเพราะว่าพ่อแม่ส่งไปทำพ่อแม่ให้ไปก็ไปนะคะแต่ว่าเราเป็นพ่อแม่เราจะรู้ได้ว่าลูกชอบอะไรมากที่สุดตอนช่วงนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นเลเวลแบบนี้แต่จะมีอย่างหนึ่งที่เขาจะแสดงความสนใจออกมาเป็นแล้วเราก็จับตรงนั้นนะคะแล้วก็ต่อยอดตรงนั้นไปเลยอย่าไปเสียเวลาลองผิดลองถูกอะไรอีกเพราะเห็นแววเขาแล้วว่าเขาชอบอันนี้มากที่สุดมากกว่าอย่างอื่นเราก็ต่อยอดไปเลยตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกก็ผ่านเฮอร์เดิลเหมือนกันคือร้องห่มร้องไห้แต่เราก็ต้องฟังเขาก็คือถ้าเขาคิดมันไม่ใช่ทางของเขาคือมันเป็นเรื่องปกติที่เด็กจะลองผิดลองถูกนะคะอันนี้อาจจะลองทำแล้วไม่ชอบไปลองทำอย่างอื่นมันเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องเปิดใจฟังกับเขาเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมเขารู้สึกแย่อย่างเช่นเอลตอนวันนั้นที่เขาไม่อยากไปตรงนี้เราก็ถามเขาคุยกับเขาเปิด conversation กับเขาว่าเขารู้สึกยังไงที่เขาไม่อยากไปเพราะอะไรคือเราพยายามหาคือเด็กเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการพูดเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะพูดว่าเขารู้สึกยังไงอะไรคือปัญหาของเขาเขาแต่พ่อแม่คนฟังเนี่ยเราจะฟังได้ออกเราจะพอลองฟังเขาเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาคืออะไรจนสุดท้ายเนี่ยเราเข้าใจว่าเพลงมันยากแล้วเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาเรียนไม่รู้เรื่องหรือเขาไม่พร้อมหรือเขาเล่นไม่ได้เนี่ยพอไปรวมกับกลุ่มเนี่ยเหมือนกับเขาเป็นตัวถ่วงของกลุ่มอันเนี้ยเรารู้เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นยูคิดจะเบรกก่อนไหมคือถอยออกมาก่อนไหมหนึ่งสเต็ปนะคะว่าถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดกับคุณครูให้ว่าขอพักก่อนช่วงนี้เพราะว่ายังไม่พร้อมยังมีอะไรเงี้ยคืออย่าไปพุชเด็กว่าเพราะว่าถ้า learn ability นี่จุดใหญ่ใจความสำคัญหัวใจคือถ้าเด็กไม่พร้อมเขาจะเรียนไม่ดีแต่ถ้าเด็กพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเขาgo the whole nine yards เลยก็คือเขาทำได้เต็มที่ของเขาคือถ้าเราคิดว่าโอ้เดี๋ยวเราแบบเข่งแบบว่าเล่นเขาหน่อยอะไรแบบว่าเอ้ยยูต้องทำอย่างนี้อันนั้นคือผลเสียมันอาจจะมากกว่าที่เราคิดก็คือเขาอาจจะแอนตี้ไปเลยนะคะก็คือสิ่งที่เราต้องฟังเขาแต่เด็กเขายังไม่รู้ว่า problem ของเขาคืออะไรเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้อง digest ปัญหานั้นให้เขาเองวิเคราะห์ปัญหานั้นให้เขาเองแล้วเราก็รู้ว่าเพราะว่าเพลงมันยากไปนะเขายังตามไม่ทันนะเขาต้องการเวลาเพิ่มขึ้นไหมคุยกับคุณครูนะคะครูก็จะแบบว่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เราก็มาไฟเอาท์กันว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยโซลูชันควรจะเป็นยังไงอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือจะทำอย่างนี้มาตลอดนะคะสรุปก็คือตัวอย่างที่ดีนะคะแสดงว่าฝนเป็นคนที่เป็น good listenerเป็นคุณแม่ที่ฟังลูกแล้วก็วิเคราะห์ปัญหากับลูกซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันกับลูกไม่ได้ต่อต้านลูกไม่ต่อต้านลูกฝั่งกันเหมือนก็เลยทำให้แบบสรุปได้ดีฟ้าสรุปได้ดีเราสรุปได้คือฟังแล้วเราจะต้องช่างสังเกตด้วยช่างสังเกตด้วยว่าวันนี้ลูกไม่พูดไม่จาหรือวันนี้พฤติกรรมเขาไม่เหมือนเดิมละเขากลับบ้านมาเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พูดไม่เหมือนเดิมคือ acting เปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกแล้วว่าแต่เราอาจจะไม่ไป force เขามีอะไรเกิดขึ้นมาไหนมาเล่าให้ฟังไม่บังเขาถ้าเขา
ไม่บังคับถามถ้าเขาไม่พร้อมที่จะพูดเขาก็ไม่ยังไงเขาก็ไม่พูดก็บอกว่าถ้าอยู่อยากพูดหรืออยากมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมหรือมีอะไรไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาพร้อมแล้วเขาจะพูดเองดีดีดีโอ้ดีมากเลยเป็นคำแนะนำที่ดีมากทีนี้ครูต้องมีครูหนึ่งมีอะไรถามครูต้องก่อนไหมคะถามครับอย่างถามครูฝนว่าอย่างระหว่างข้อต่อระหว่างความท้อกับการเดินไปข้างหน้าของเด็กนะครับอันนี้เข้าใจเพราะว่าครูฝนเนี่ยก็เป็นผู้ปกครองที่ไม่มีความรู้ทางด้านดนตรีใช่ไหมครับไม่มีเลยครับใช่ใช่อันนี้แหละซึ่งเราก็ประสบปัญหาอันนี้อันเดียวกันระหว่างครูกับผู้ปกครองเหมือนกันนะครับอะไรที่เป็นแรงผลักระหว่างข้อต่อระหว่างความท้อกับการเดินไปข้างหน้าที่ครูฝนทำอยู่ครับค่ะคืออย่างนี้นะคะคือเราต้องอย่างที่บอกไว้ก่อนคือว่าเด็กบางคนเนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะมาจัดว่าเด็กคนนี้จะต้องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยความสนใจเขาไม่เหมือนกันนะคะสมมตินะคะสมมติว่าเขาท้อจากเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งสมมติว่าเราสมมติคุณแม่คุณพ่อจับไปเขาเรียนเปียโนสมมตินะคะแล้วเขามีความสุขอะไรเงี้ยเขาท้อเขาไม่อยากเดินไปข้างหน้าแล้วพ่อกับแม่ก็อาจจะลองเปลี่ยนสิลองคุยกับเขาว่าอย่างที่บอกฟังเขาให้เขาพูดมาจนระบายความในใจหรือว่าอะไรจนกระทั่งเราไฟเอาว่าเขาอาจจะไม่อยากเรียนเปียโนเขาอาจจะอยากเรียนอย่างอื่นเขาอาจจะอยากเรียนไวโอลินหรือเขาอาจจะอยากเรียนกีตาร์หรือเขาอาจจะอยากเรียนเครื่องดนตรีอย่างอื่นนะคะคือ เหมือนกับแบบเปิดโอกาสให้เขาได้ลองสิ่งอื่นๆคือ เราไม่พุชให้เขาไปในทางนี้ลองเปลี่ยนดิเรกชันดูซิว่าคือเหมือนลองเราเองก็ลองผิดลองถูกเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าลูกจะเก่งด้านไหนถูกไหมคะแต่ถ้าเราพุชไปเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าอย่างที่บอก learnability มันไม่ได้กำเนิดขึ้นมันทำให้เด็กเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะเสียคือเด็กเองก็ต่อต้านกันในใจบอกฉันดูดิเพราะว่าพ่อแม่บอกให้ทำนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือว่าในเมื่อเขาท้อเราลองหนูอยากจะลองทำอย่างอื่นดูไหมอย่างเช่นอันนี้เราเรียนเราไม่ชอบอันนี้เราลองไปตีกลองดีไหมลองดูไหมเพราะว่าแต่ละเขาเรียกแต่ละเครื่องดนตรีเนี่ยมันก็มีความพิเศษในจอนราของตัวเองอย่างเช่นเปียโนก็อาจจะเป็นคลาสสิกอันนี้พูดตามที่ลูกที่เป็นดนตรีเล่าให้ฟังนะก็คืออย่างเช่นเปียโนนี่อาจจะเป็นคลาสสิกเป็นคลาสสิคอลอินสตูเมนต์นะคะกีตาร์ก็เป็นคอนเทมพอรารีอินสตูเมนต์ไปคืออาจจะเป็นโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยเขาอาจจะชอบขึ้นคือมีจังหวะจากโพลร็อกอะไรทุกอย่างคือเราลองเปลี่ยนจอนราให้เขาอาจจะชอบก็ได้เขาอาจจะอาจจะไปทางนั้นมันเหมือนกับแบบตรงแนวเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งสำคัญคือเมื่อลูกท้อแล้วเราต้องหนึ่งคือคุยกับลูกพยายามหาเหตุผลว่าลูกท้อเพราะลูกไม่ชอบหรือลูกท้อเพราะว่ามันยากเกินไปถ้ายากเกินไปอาจจะปรับระดับมาอินสตรูเมนต์เดิมแต่ปรับระดับความยากให้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ค่อยบิวต่อไปตรงนั้นแต่ถ้ายากแต่ถ้าเกิดว่าลูกท้อเพราะลูกไม่ชอบอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องดนตรีอันนี้แนะนำดีครับดีขอบคุณสิ่งสำคัญคือเราต้องช่างสังเกตต้องเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสังเกตลูกเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยจะรู้จักคุณครูก็ไม่สามารถรู้จักลูกรู้จักเด็กได้ดีเท่าพ่อแม่ของเขาใช่ครับนะคะเราอาจจะต้องให้ความแนะนำกับพ่อแม่กับพ่อแม่แล้วถ้าเด็กคนไหนมีฉายแววอะไรเด่นๆอะไรก็ส่งเสริมไปเลยพอเราสมมติว่าเราเป็นครูแล้วเราอยู่ในคลาสเนี่ยเราเห็นเด็กเขามีเด่นๆอย่างเช่นให้ลองให้เด็กเล่นอันนี้แล้วเด็กอู้ครั้งแรกโหเพอร์เฟกต์มากๆพิชเพิร์ชโอเคเพอร์เฟกต์หมดเลยก็ไปต่อยอดคุณแม่หรือคุณพ่อบอกว่าเนี่ยหนูน้องเนี่ยมีแววด้านนี้น่าจะส่งเสริมด้านนู้นด้านนี้อันนี้พูดในฐานะคนทั่วไปนะคะที่ไม่มีความรู้ด้านดนตรีดีครับเมื่อไหร่ดีมากเลยจัดใจความว่าฝนไม่ได้บังคับเลยที่ไปคือเอาประสบการณ์จริงนะฟ้าเคยเจอตัวเองไม่ได้รู้เรื่องดนตรีแต่ว่าเอาความคิดของตัวเองไปใส่กับลูกกับครูซึ่งต่อต้านบอกว่าหนูเป็นคนเรียน
แม่ไม่พอใจไม่ฟังหนูเลยพ่อไม่ฟังหนูเลยหนูทำไม่ได้เรื่องนี้ทำไม่ได้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่มักจับไปบังคับว่าต้องทำให้ได้สิทำไมถึงทำไม่ได้จ่ายเงินแล้วเรียนแล้วต้องทำให้ได้ซึ่งมันคงไม่ได้มาแนวนี้เพราะว่าเด็กเนาะมันไม่ใช่โรบอทเราต้องแล้วเครื่องดนตรีก็มีเยอะแยะมากมายบางคนไม่อาจจะไม่ชอบเล่นอาจจะชอบร้องก็ได้ใช่ไหมคะก็คือบางคนเขามีความรู้สึกว่าเออฉันชอบร้องแล้วถ้าเสียงเขาดีอยู่แล้วมันก็ยิ่งส่งเสริมคือมันไม่ใช่หมายความว่าเออคือพูลเอาท์จากดนตรีแล้วจะต้องห้ามทำอะไรอย่างอื่นเลยคือมันมีเครื่องดนตรีให้เลือกหลายอย่างนะเราให้ลองไปเรื่อยๆ คือส่วนมากเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วการเล่นดนตรีเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าความได้เปรียบอยู่แล้วเพราะไม่เท่าที่รู้เนี่ยไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่ชอบเล่นดนตรีหรอกคืออย่างเราขนาดเราไม่ขนาดเราไม่ได้เรียนดนตรีแต่ตอนนั้นที่เรายังชอบดนตรีทุกคนคือมันหายากที่จะคืออย่างน้อยมันมีความได้เปรียบของมันอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วเป็นวิชาที่ทุกคนชอบทีนี้คุณหนึ่งมีอะไรถามก่อนไหมคะคุณหนึ่งก็จะมีแบบว่าอย่างเด็กบางคนนะคะเขาจะเป็นแบบว่าเขาจะไม่ค่อยโต้ตอบกับเราอะค่ะแต่ว่าคือแบบว่าเวลาครูสอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำหมดทุกอย่างแหละแต่ทำแบบว่าทำให้มันเสร็จไปใช่ไหมคะแล้วก็พอครูก็ถามว่าตกลงชอบเรียนร้องเพลงไหมเขาก็บอกว่าเขาก็พยักหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาอยู่กลางๆอะค่ะเหมือนแบบไม่จะทำก็ไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ชอบก็เลยงงว่าน้องเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเขาก็งงว่าเขาจะแก้ไขยังไงก็เลยสอนไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะคะคืออันนี้คือจริงๆแล้วเด็กที่แบบว่าให้ทำอะไรก็ทำเนี่ยจะยากจะดิวยากกว่าเด็กที่ให้ทำอะไรก็ไม่อยากทำแต่พอเราให้ทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาทำอันนี้คือจะง่ายกว่าแต่เด็กที่กลางๆอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างเนี่ยดิวยากเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่น่าจะพอที่จะเป็นแนวโน้มที่จะแก้ไขในจุดนี้ได้ก็คือให้เขาลองหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นจับเขาร้องเพลงจับเขาทำนู่นจับเขาทำนี่จับเขาทำนั่นแล้วก็ลองถามเขาว่า4อย่างเนี้ยชอบอะไรมากที่สุดอาจจะทำเป็นคือเหมือนกับว่าให้ช้อยส์ให้เขาเลือกเหมือนกับว่าใส่เข้าไปอย่างเช่นให้เขาเรียนหลายๆอย่างเรียนร้องเรียนเล่นเรียนตีกลองเรียนทุกอย่างลองทีละนิดเขาเรียกว่า trial ค่ะก็คือ try ในเซสชั่นหนึ่งเนี่ยในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยให้เขา try ทุกอย่างแล้วลองถามเขาว่าสิ่งที่ลองไปทั้งหมดเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดหนูลองเลือกไหมครูหนึ่งอย่างสิถ้าเกิดว่าหนูรู้ว่าหนูชอบอะไรมากที่สุดเดี๋ยวครูจะได้หากิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาต่อยอดไปอันนี้นะคะคือพอเวลาเราสอนเรื่องอันนี้ไม่แน่ใจว่าที่ฟ้าโรงเรียนฟ้าจะมี try มั้ยไหมจะมีแบบว่ามีใช่ไหมแล้วเวลา try เนี่ยให้เขาลองหลายๆอย่างป่ะหรือว่าเฉพาะอย่างเดียวหรือว่าอะไรคือหลายอย่างใช่ไหมคะก็ลองถามเขาว่าสมมติว่า4 อย่างเนี้ยหนูชอบอะไรมากที่สุดนะคะเขาอาจจะหนูไม่รู้หนูเคยเจอไหมคะคือส่วนมากเด็กไม่รู้หนูไม่รู้อ่ะงั้นลองอีกทีหนึ่งแล้วหนูถ้าให้หนูเลือกเนี่ยถ้าครูจะให้หนูไปแสดงเนี่ยให้หนูเลือกเนี่ยหนูอยากเป็นตัวอะไรมากที่สุดอยากเล่นอะไรมากที่สุดนะคะอันเนี้ยพอเลือกแล้วใช่ไหมคะเขาก็เลือกร้องเพลงอะค่ะแต่ว่าร้องเพลงก็คืออันเนี้ยคือชอบสุดแล้วแต่ทำได้แค่นี้อะค่ะครูก็แบบว่ายังไงดีจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็อาจจะต้องถามอันนี้คือโอเคคือเราต้องเข้าใจว่าเด็กอาจจะไม่ได้สนใจในด้านของดนตรีหรือเด็กอาจจะไม่สนใจอะไรเลยนึกออกไหมคะคือเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่พอจะเด็กน้อยเลยค่ะเห็นโอเคเด็กน้อยเนี่ย5-6 ขวบมั้งคะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยังไม่รู้หรอกว่าเขาอยากทำอะไรเขายัง
อย่างเจ้าเอลเนี่ยอย่างลูกสาวเนี่ยนะคะกว่าเขาจะรู้คือตอนนั้นจับอย่างที่บอกอ่ะจับให้เขาเล่นทั้งดนตรีทั้งกีฬาตอนนั้นกีฬาทั้งทำทุกอย่างมาตลอดทั้งกีฬานี่ทุกแทบทุกชนิดทั้งเทนนิสทั้งกอล์ฟทั้งแบดมินตันทั้งนู่นทั้งนี้คือให้เล่นหมดทุกอย่างแล้วก็ศิลปะด้วยนะคะแล้วก็การแสดงไป acting นะเขาก็หนูชอบไหมกลับมาบ้านชอบหมดเลยชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างแต่ว่าคือพอเสร็จเซสชันนี้บอกยูอยากจะไปอีกไหมหรือว่าอยากจะพักก่อนถ้าเขาบอกว่าพักก่อนเนี่ยแสดงว่าไม่ละแต่พอดนตรีปุ๊บหนูอยากจะต่ออีกเซสชันไหมอยากอันเนี้ยคือเรารู้แล้วคือตอนเด็กต้องบอกว่า 5-6 ขวบกว่าเอลเขาจะรู้ว่าเขาชอบอะไรเนี่ยก็อย่างที่บอก10ขวบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็ก5ขวบเนี่ยเขาอาจจะเล็กเกินไปที่เขาจะรู้ว่าเขาอยากทำอะไรคือสำหรับเด็กเนี่ยแม้กระทั่งเล่นตัวต่อเรื่องอะไรเขาก็อะแมสของเขาแล้วคือเขานึกออกไหมคะคือเขาชอบทุกอย่างในโลกคือเขาชอบคืออะไรที่มันใหม่ๆอะไรที่มันสนุกสนานเขาชอบหมดแต่เขายังไม่รู้ว่าเขาชอบสนใจอะไรเป็นพิเศษนะคะก็อาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงนะคะคือถ้าให้เขาเลือกจาก4อันนี้แล้วเขาชอบร้องเพลงแต่เขาก็ยังทำได้เท่านี้ก็แสดงว่าเขายังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเขาคือคุณแม่ถ้าเกิดว่าอยากจะคุณแม่ของเด็กเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทราบว่าลูกต้องชอบอะไรในอนาคตก็อาจจะต้องให้เขาลองมาเรื่อยๆลองมาเรื่อยๆนึกออกไหมคะคือลองไปเรื่อยๆจนกระทั่ง7-8ขวบขึ้นไปถ้าเขายังไม่อ้อหนูไม่อยากทำคือถ้าคุณแม่ถามแล้วหนูอยากไปเรียนดนตรีไหมถ้าเขาบอกอยากหนูอยากไปเรียนร้องเพลงไหมอยากก็แสดงว่าเขาเริ่มที่จะบิ้วความสนใจของเขาตรงแอเรียนั้นขึ้นมาแล้วนะคะแต่จริงๆเห็นด้วยนะคือลองดีกว่าไม่ลองเพราะว่าฟ้าก็เคยเจอเด็กค่อนข้างที่เขาเรียกว่าเด็กหน้านิ่งคือเราวันไม่ออกว่าเขาอารมณ์จะเป็นยังไงเขาดีใจที่สุดเขาก็ยังนิ่งๆอยู่แต่ว่ายังไงก็สอนไปแต่ฟ้าเข้าใจนะในแง่ของครูผู้สอนอ่ะก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ฟีดแบ็กกลับมาอ่ะไม่ออกเลยตกลงยังไงแล้วตอนนี้ก็ใส่หน้ากากไปด้วยใช่ๆก็เลยบอกไม่ถูกว่าเด็กรู้สึกยังไงเด็กรู้สึกยังไงก็บอกไม่ถูกยิ้มหรืออะไรก็อยู่ใต้หน้ากากหมดอ่ะเนาะเออเนาะอันนี้ก็เข้าใจก็คือถ้าเด็กเขาถ้าต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าลองถามน้องว่าสมมติว่าไม่แน่ใจว่าเป็นบล็อกหรือเป็นเซสชันหรือเป็นอะไรยังไงเวลาสอนเนี่ยถ้าให้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าให้ถามให้คุยให้คุณพ่อคุณแม่คุยกับลูกว่าให้ถามลูกว่าอยากจะกลับมาเรียนอะไรอีกไหมนะคะถ้าเด็กบอกว่า yes อยากกลับมานั่นก็แสดงว่าเขาก็เริ่มบิ้วอันนี้ไปทีละนิดแล้วคือเขาอาจจะบอกตัวเองไม่ได้ว่าเขาชอบอะไรเขาชอบทำทุกอย่างหรือให้ทำก็ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรู้เองคือมันจะฉายแววออกมาเองแต่เขาน้องเขายังเด็กมากเกินไปที่จะบอกความรู้สึกตัวเองได้นะคะ5ขวบก็คือคุณฝนกำลังบอกเพื่อครูหนึ่งอดทนครูไม่ใช่ครูค่ะครับโดยเฉพาะเด็กยังเล็กส่วนมากจะไม่ค่อยมีความรู้สึกเองว่าอยากหรือไม่อยากโดยเฉพาะที่ผมสอนเป็นโนอยู่เนี่ยก็จะมีแบบอยากเรียนเป็นโนจริงๆไหมบางทีเนาะก็อยากนะแล้วชอบเฉยๆแต่ทำไมถึงเรียนคุณแม่อยากให้เรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อมาเหมือนตามใจคุณแม่ไม่ใช่เด็กแบบเป็นเด็กแบบตามใจไม่ใช่เด็กหัวดื้อครับคือคุณแม่ทำอะไรก็ตามสาขาอื่นนะคะคุณหนึ่งที่ไม่คุณหนึ่งไม่ได้อยู่ในสาขานั้นฟ้าเจอเด็กที่เจอมาสัก6-7ปีแล้วล่ะนิ่งๆไม่ยิ้มเลยแต่เขาก็มีความสุขในการเขาเรียนดนตรีแล้วก็เรียนมาเนี่ย6-7ปีขึ้นเวทีไม่ขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังเฉยๆคือเจอเมื่อไหร่เขาก็เป็นคนเฉยๆคือไม่พูดไม่จาคือถ้าเขามีความสุขมากที่สุดใช่คือถ้าเขาไม่ได้ต่อต้านว่าหนูไม่อยากเรียนหรือว่าหนูไม่อยากมาหรือว่าคือเขาไม่งองแงไม่บอกว่าหน้าแบบคือไม่ให้ความร่วมมือในห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กเขาก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรนะคะแต่ถ้าเขาเกิดงองแงเขาไม่อยากทำหรือว่าเขานั่งนิ่งๆแบบเหมือนกับแบบคือเราเป็นครูคือถ้ายิ่งเขาเรียนหลายๆปีกับเรานะเราก็น่าจะบอกได้ว่าเออ
her or his interest อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าบอกคุณหนึ่งว่าไม่ใช่ความผิดของครูค่ะ no ไม่ใช่เลยอย่ารู้สึกอะไรที่ไม่ดีกับตัวเองโอเคงั้นก็อาจจะก็อาจจะนิดนึงคุยกับพอหลังจากเลิกเรียนคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเด็กปกติอยู่ที่บ้านทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือให้เราเก็บข้อมูลไปด้วยว่าเด็กเขาชอบอะไรตรงไหนอะไรยังไงโอเคการศึกษาเนี่ยครั้งที่แล้วคุยกันคร่าวๆเนาะคือฝนก็อยู่ที่นี่ประมาณสักชีวิตสักครึ่งนึงใช่ไหมแล้วก็ครึ่งอีกครึ่งนึงไปอยู่ที่ซิดนีย์ประมาณนี้เนาะเท่าที่เทียบกันได้แล้วอยู่ในการศึกษาตลอดไงเท่าที่เทียบกันก็ฝนก็ทำที่ primary school ใช่ไหมประถมด้วยแล้วก็มัธยมด้วยก็มาใช้ด้วยช่วยเปรียบเทียบนิดนึงว่าการศึกษาที่ออสเตรเลียกับที่นี่อ่ะในทางด้านดนตรีแล้วกันน่าจะต่างกันหรือว่าเป็นมาภาพรวมก็ได้อ่ะต่างกันมีตรงไหนบ้างที่แบบเหมือนไทยดีกว่าหรือว่าตรงไหนที่แบบออสเตรเลียน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยคือเด็กๆ เนี่ยรู้สึกว่าที่ไทยนะเราเทียบจากตอนที่เราเรียนมานะกว่าจะเด็กจะถูกจับอันนี้ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงแต่ว่าเด็กที่นี่เนี่ยเขาจะถูกสอนให้เขาให้เรียนดนตรีตั้งแต่เด็กๆเลยคือมิวสิกอาร์ตอะไรเนี่ยจะถูกระบุถูกกำหนดให้เป็น national curriculum ตั้งแต่เขาอยู่คินดี้เลยตั้งแต่อนุบาลเลยวิชาต้องเรียนนะใช่วิชาที่ต้องเรียนก็คือเป็นหนึ่งใน key learning areas เป็นหนึ่งใน key learning areas ก็คือเป็น art music เนี่ยจะถูกระบุไปเลยเพราะนั้นเด็กเนี่ยจะถูก expose ในเรื่องของmusic ไม่ว่าจะเป็น genre ต่างๆหลายๆ genre นะคะที่เด็กสามารถที่เด็กจะต้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีส่วนดีที่นี่ก็คือเด็กได้เติบโตมากับดนตรีที่นี่นะเรามีความสุขนะแต่ที่เมืองไทยรู้สึกกว่าจะเด็กจะไปเรียนก็จะมีจะนาฏศิลป์อ่ะลำนะอันนี้น่าจะเป็นตั้งแต่เด็กๆแต่ดนตรีเนี่ยจะเหมือนเป็นวิชาเลือกใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเป็นวิชาเลือกรุ่นผมยังมีวิชาเรียนอยู่นะฮะเรียนพวกอังกะลุงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเหมือนกับแบบเป็นวัฒนธรรมนะเป็น historical music หรือว่าอะไรเงี้ยคือแต่ว่าที่นี่มันจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอาร์ตก็คือศิลปะแล้วก็ดนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดนตรีคลาสสิคอลหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะใส่เป็นอยู่ในคูริคูลัมเลยตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ทั้งคลาสสิกทั้งสากลทั้งอะไรคือ different genre ไปนะแล้วแต่ว่าคือแต่ละวันครูก็จะมาสอนแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะตั้งแต่เล็กๆเลยแต่พอมัธยมปุ๊บเนี่ยก็จะยิ่ง tense ขึ้นมาเลยคือจะให้เด็กแบบว่าทำเป็นกิจลักษณะมีเวลาและหนึ่งในดนตรีเนี่ยสามารถใช้เป็นวิชาหนึ่งที่จะสอบเข้าไปในมหาวิทยาลัยได้ด้วยเป็นถ้าเราเลือกดนตรีในการที่จะสอบในการทำคะแนนที่นี่เขาจะเรียกเหมือนที่เมืองไทยเป็นอะไร AG อะไรไม่แน่ใจ admission หรืออะไรสมัยคือสมัยก่อน entrance นะ GCAT อะไร CA สมัยก่อนเป็น entrance เนี่ยที่นี่เป็นแกดแพทหลายอย่างใช่ไหมแต่ที่เนี้ยจะเรียกว่าเอทาคือของซิดนีย์นะจะเป็นเอทาสกอร์เนี่ยก็คือนักเรียนสามารถเลือกวิชาที่ตัวเองจะใช้ในการเอาคะแนนไปรวมกับเอทาสกอร์ได้ในการที่จะเลือกมหาวิทยาลัยนะคะแล้วดนตรีก็เป็นหนึ่งในนั้นดนตรีก็เป็นหนึ่งในนั้นนักเรียนสามารถเพราะฉะนั้นคือนักเรียนเลือกเป็นคือหมายถึงว่าเป็นวิชาที่อย่างเช่นวิชามันจะมีวิชาเลือกก็คือไม่จำเป็นจะต้องเอาเข้าไปในผลของการสอบเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปรวมในเอทาได้แต่ดนตรีคณิตคือเขาจัดอยู่ในหมวดของคณิตอังกฤษแล้วก็ดนตรีสายศิลป์ไปคือเป็น key learning areas ก็คือเป็น key ก็คือเป็นวิชาที่เป็น key เป็น major subject เลยใช่ไหมใช่ใช่ที่ตัวหลักเลยที่ต้องก็คือเหมือนกับแบบว่าความสำคัญเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกับเลขอังกฤษอะไรพวกนี้เลขของคือใช่ใช่
ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ดีของที่นี่ก็คือเด็กจะมีความผูกพันเด็กจะได้ expose กับดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่คินดี้แต่ของไทยอาจจะช้านิดนึงเด็กอันนี้โดยทั่วไปนะนี่พูดกันคือของไทยเนี่ยจะถ้าเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้มีเงินหรือว่าอะไรเนี่ยนึกออกปะอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะสนับสนุนสนับสนุนให้เด็กเข้าถึงดนตรีนะคะก็ตรงเนี้ยจะเป็นข้อด้อยของเมืองไทยแต่ข้อเด่นของซิดนีย์แต่ว่าคิดว่าปัจจุบันนี้น่าจะพัฒนาขึ้นนะที่เมืองไทยนะน่าจะก็ยังไม่มากอ่ะก็ยังไม่มากก็มีบ้างแต่ไม่เยอะนะครับแล้วแต่โรงเรียนค่ะถ้าเป็นโรงเรียนของก็จะเป็นโรงเรียนที่หาเรียนกันเอาเองค่ะบางทีก็รุ่นพี่สอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เขาก็ตามกำลังอะค่ะเหมือนที่คุณใช่อันนี้แหละก็คือที่เราสังเกตนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่เนี้ยเนี่ยไม่ว่าเด็กจะอายุขนาดเขาเรียกว่าพ่อแม่มีมาแบ็กกราวด์ยังไงคือเขาเรียกว่าโซเชียลแบ็กกราวด์ก็คือไม่ว่าจะรวยจะจนหรือว่าอะไรมีสิทธิ์เข้าถึงดนตรีเท่ากันหมดเลยเพราะว่ารัฐบาลจะซับซิไดตรงนี้ให้จะซับซิไดตรงนี้ให้ที่นี่เขามีนะโครงการโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็ให้คุณไปลงทุนเสร็จแล้วในที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือเด็กรัฐบาลไม่ได้เรียนอะไรเพราะเรื่องการทุจริตโครงการใหญ่มากในที่สุดก็ถ้าเด็กไทยที่เก่งๆดนตรีนะครับสมมติเด็กไทยที่เก่งๆดนตรีเนี่ยเขาจะไปเรียนต่ออะไรได้ที่ออสเตรเลียสมมติเขามีความชื่นชอบแล้วเขาเก่งจริงๆเนี่ยถ้าเขาอยากจะไปออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเรียนอะไรได้บ้างนะครับคืออย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่แรกเลยนะคะถ้าน้องอยากจะไปเป็นนักดนตรีอาชีพสายอาชีพหรือว่าคือเข้าไปในเหมือนกับมีชื่อเสียงนะตลาดที่ใหญ่ที่สุดคืออเมริกาไม่ว่าเฉพาะดนตรีนะไม่ว่าเฉพาะดนตรีดีไซเนอร์เอ่ยศิลปะเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่ที่อเมริกาหมดเพราะว่าคนเขาเยอะนะคะแล้วก็พอคนเยอะปุ๊บเนี่ยโรงเรียนอะไรทุกอย่างที่มัน the best ของโลกมันก็จะไปอยู่ที่นั่นหมดนะคะแต่ถ้าถามว่าในออสเตรเลียมีไหมมีค่ะเพราะว่ามิวสิกดนสาขาดนตรีที่นี่มีถึงระดับมาสเตอร์ทีเดียวเนาะทั้งบาชเลอร์มาสเตอร์นะคะมีหมดแล้วที่เนี้ยเนี่ยดนตรีเนี่ยถ้าเทียบกับไทยแล้วค่อนข้างที่จะกว้างขวางกว่านะคะก็คือคนหนึ่งอย่างเนี่ยมาเป็นครูที่โรงเรียนดนตรีที่เนี่ยแม้แต่กระทั่ง University of Sydney เนี่ยซึ่งเป็นranking ของโลกเนี่ยนะคะก็มีโรงเรียนดนตรีของเขาเองนะคะเรียกว่า Sydney Conservatoriumนะคะก็คือเป็น the best music school ของออสเตรเลียเลยอยู่ที่ University of Sydney นะคะไม่ว่าจะมาเป็นครูสอนมิวสิกไม่ว่าจะมาเป็นเขาเรียกว่า session musician session musician คืออะไรครูน่าจะรู้อยู่แล้วนะ ก็คือหมายถึงว่าอย่างอันนี้คือค่อนข้างที่จะดีมากสูงไม่ใช่คือสมมติว่ามีนักร้องอย่างเช่นคือต้องเข้าใจว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ถ่ายแค่ออสเตรเลียเขาจะสามารถไปอเมริกาก็ได้ไปอังกฤษก็ได้ไปอะไรก็ได้เพราะว่าเขาได้เรื่องภาษาอยู่แล้วนึกออกไหมคะแต่สมมติว่าเด็กไม่มีปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยนะคะก็คือปกติเขาจะทำเรื่องของ session musician ก็คือการไปเล่นเป็นวงแบ็กอัพของนักร้องดังๆอันนี้จะดีมานด์สูงมากอันนี้จะดีมานด์ค่อนข้างสูงแล้วก็หาคนที่เล่นยากเพราะว่าปกติแล้วเขาก็ต้องการคนที่จบปริญญาก็คือ Bachelor of Music ไม่ว่าจะเป็น Classical หรือว่าเป็น Contemporary หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ที่เราเรียนมาแล้วก็เด็กที่นี่หลายคนไปเป็นแบ็กอัพของมีเช่นสมัยก่อนก็ Michael Jackson หรืออะไรเราพูดชื่อมันออกArena Grande ก็หรือแม้กระทั่ง
ไปเป็นนักดนตรีดังๆไปเป็นนักร้องดังๆอย่างเช่น Five Sauce หรือว่าอะไรก็มาจากออสเตรเลียเหมือนกันก็คือเป็น session musician เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องทำที่อเมริกาอย่างเดียวที่ออสเตรเลียก็มีเยอะที่เขาไปเล่นให้กับนักดนตรีไม่ว่ารายการอะไรหรือว่าที่ Opera House หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขามีเนี่ยคือค่อนข้างที่จะ demand สูงเลยที่เขาจะหาวงแบ็กอัพที่ไปคือแต่ว่าเราจะไม่ famous นะเราจะไปเป็นแบบแบ็กอัพเฉยๆอันนี้คือจะต่อยอดแล้วก็จะต่อยอดไปได้ตลอดอย่างเช่นแล้วติวเตอร์ครูที่นี่นะชั่วโมงพูดเสร็จเดี๋ยวครูต้องกับครูหนึ่งย้ายนี่ไงก็เลยย้ายประเทศเดี๋ยวเก็บกระเป๋าเลยฮะกลับบ้านพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเลยคิดมากเลยเลยประมาณเท่าไหร่คะผลบอกได้โอ้ยคือเรียกว่าตอนที่จ่ายให้เจ้าเอลอยู่เนี่ยนะเขาไม่มีหรอกเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเขามีแค่เป็น30นาทีครึ่งชั่วโมงโอ้เซสชั่นหนึ่งครึ่งชั่วโมงเป็นอินสตรัคเตอร์ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นเซสชั่นหนึ่งครึ่งชั่วโมงตอนนั้นนะจ่ายอยู่ที่เดี๋ยวต้องคูณเป็นเงินไทยตอนนั้นกี่บาทประมาณ2,000กว่าบาท 2,700 30กว่าบาทประมาณ 2,000 กว่าบาทครึ่งชั่วโมง30นาทีอันนี้ไม่ใช่แค่ครูต้องครูหนึ่งย้ายประเทศเดี๋ยวป้าย้ายต่อแต่อันนั้นเป็น one on one นะเป็น one on one นะไม่ใช่ตัวละตัวใช่ไหมคะเป็น one on one แล้วก็ไม่ใช่ try นะก็เป็นแบบว่าต้อง one on one แบบ special แบบว่าไม่ว่าจะเป็นสอนร้องเพลงหรือสอนเล่นอะไรที่แบบว่าจะค่อนข้างที่จะสเปเชียลิสต์หน่อยโอ้ถ้าครูที่นั่นแสดงว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือคนน่ะเขาจะให้ความสำคัญกับ respect กับการที่เป็นครูบาอาจารย์เพราะว่าเป็นครูสอนดนตรีก็ดนตรีเอ่ยหรือครูสอนกีฬาเอ่ยเนี่ยเขาถือว่าเป็น specialist ก็คือเป็นเฉพาะด้านอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเงินที่บวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้านความรู้พิเศษใช่ไหมความรู้เฉพาะทางความรู้เฉพาะทางนะคะก็แล้วถ้าสมมติเด็กจบแล้วไม่เป็นมิวสิชเชนล่ะไม่เป็นมิวสิชเชนไม่เป็นทิวเตอร์มีงานอาชีพอะไรที่รองรับได้อีกพอจบดนตรีแล้วคือจริงที่ปกติที่เด็กที่โรงเรียนที่เจ้าเอลเขาทำอยู่คือเขาจะทำกันเลยคือเขาฟอร์มวงกันเองพอเขาฟอร์มวงกันเองปุ๊บที่นี่นะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้คือพอฟอร์มวงกันเองปุ๊บแต่งเพลงเองก็แต่งเพลงเองคือตอนเขาจะเริ่มฟอร์มวงกันนะแล้วก็เริ่มจาก cover ก่อนก็คือเล่นเพลงคนอื่นก่อนนะแล้วก็เขาจะไปตามคือที่นี่จะมีเปิดแข่งนู่นแข่งนี้แข่งนั้นคือเขาจะเป็นแต่ละคลับเนี่ยเขาเรียกสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคลับหรือว่าจะเป็นคลับที่ไหนเนี่ยเขาจะมีดนตรีเด็กเหล่านี้ไปเล่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับในอเมริกานะคือเขาจะเล่นอยู่ตลอดเวลาทุกวันแล้วเด็กเนี่ยก็จะฟอร์มเขาเรียกว่าการาจแบนด์ก็คือเล่นซ้อมในการาจซ้อมในโรงรถของบ้านเนี่ยก็จะฟอร์มเสร็จฟอร์มเริ่มจากเล่นคัฟเวอร์ก่อนพอเล่นคัฟเวอร์เสร็จปุ๊บเขาก็จะแต่งเพลงของตัวเองพอแต่งเพลงของตัวเองเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปเล่นแต่ละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลับเนี่ยวนไปเถอะยิ่งช่วงก่อนโควิดนี่โอ้โหวนอย่างลูกก็ไปเล่นตลอดพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยพ่อแม่หน้าที่ก็คือต้องขับรถไปส่งลูกไปขับนู้นขับนี้ขับนั้นไปเล่นเสาร์นี้เล่นขับนู้นวันอาทิตย์ไปเล่นขับเขาจะวนเล่นเงี้ยแล้วคือคนที่จะมาคือคนออสเตรเลียเนี่ยเขาชอบเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามักจะไปเล่นไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟหรือว่าไปเล่นโบว์ลิ่งหรืออะไรพอเสร็จหลังจากเล่นกีฬาเนี่ยเขาจะมานั่งดื่มเบียร์ที่ขับที่ผับเนี่ยแล้วขับที่ผับเนี่ยก็จะมีสเตจให้เด็กๆเหล่านี้ไปเล่นให้เขาฟังเขาก็ดื่มเบียร์ไปแล้วก็เล่นแล้วพอช่วงหนึ่งวนไปเดือนละครั้งหรือปีละครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการประกวดพอประกวดเนี้ยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีสปอนเซอร์ว่าโอเคเห็นแววเด็กคนไหนที่จะเล่นดีถ้าเขาเพลง cover โอเคเขาก็จะมาเลยบอกว่าโอเคคือพวกเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าของห้องสตูดิโอเนี่ย
ขาจะมาเป็นกรรมการแล้วเขาก็จะมาให้รางวัลโอเคไอให้รางวัลยูไปอัดเพลงไปอัดเพลงหนึ่งไปอัดเพลงฟรีเพราะอัดเพลงที่นี่มันค่อนข้างแพงอัดเพลงฟรีพออัดเพลงฟรีเสร็จปุ๊บก็ 2,000 แล้วใช่พออัดเพลงฟรีปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมาให้คำแนะนำฟรีด้วยว่าเพลงยูที่แต่งมาแล้วเนี่ยควรที่จะนั่นตรงไหนเสร็จแล้วก็ออกอัลบั้มแล้วก็เข้าไปใส่ Spotify เนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือที่เด็กมัธยมมากคือเขาจะทำอย่างงี้กันเป็นปกติแล้วก็แต่พอโควิดเนี่ยทุกอย่างมันก็นะดนตรีนี่จะได้รับผลกระทบมากเลยจะรับเป็นสายอาชีพสุดท้ายที่ recover ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่ามันต้องอาศัยคนดูนะแล้วคนดูจะดูได้ไงถ้าเขาใช่ไหมตอนนี้กรุงเทพก็เริ่มมีแล้วนะคะที่สยามสแควร์เขามีพื้นที่ให้เด็กไปจองพื้นที่เองแล้วก็ให้เด็กไปเล่นก็มีเขาเล่นกันทุกวันอยู่เป็นแบบวงอ่ะเขาก็น่ารักดีเจ้าของที่น่ารักปล่อยให้แบบเล่นอ่ะก็ดีคือปกติเนี่ยเด็กเนี่ยที่นี่จะเริ่มมาจากอย่างนั้นแล้วถ้าอย่างนี้คือในกรณีที่เราไม่ได้คิดจะทำอาชีพดนตรีอย่างเช่นเป็นครูสอนหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อาชีพดนตรีแต่มันเด็กเหล่านี้เขาหวังว่าเขาคือเขาอยากจะสมมติว่าเขาลงไปใน Spotifyมี YouTube channel ของตัวเองแล้ววันดีคืนดีศิลปินเพราะศิลปินต่างประเทศที่ดังๆเนี่ยเขาก็จะมาดูตรงนี้ถ้าเขาเห็นแววเขาก็จะชวนอย่างเช่นอย่าง One Direction ที่เป็นรู้จัก One Direction เนาะOne Direction เนี่ยเป็นวงดนตรีของอังกฤษแล้วก็จะมี Garage Band อย่างเนี้ยแหละของออสเตรเลียเนี่ยเขาชื่อ Five Sauce ก็คือ Five Second of Summer เนี่ยเขาก็เริ่มมาจากอย่างเงี้ยอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เอาเพลงตัวเองเพลงออริจินอลเนี่ยไปลงใน YouTube แล้ว One Direction เนี่ยมาเห็นเห็นแววก็หลังไมค์เลยว่าอยากจะไปเป็นเหมือนกับแบบวงคือเล่นวงตามตอนที่เขาไปทัวร์ใหม่ก็ตาม One Direction เนี่ยไปทัวร์จนตอนนี้กลายเป็นดังแล้วอะไรแล้วโอกาสเยอะมากก็เริ่มมาจากอย่างนี้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราสามารถไปเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดโลกทัศน์ให้เด็กเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นมีแล้วแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเขาจะต้องทำออริจินอลเยอะๆทำออริจินอลเยอะๆแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าต้องโฆษณาเนี่ยอย่างเช่นลง Spotify เอ่ยมี YouTube เอ่ยแล้วอย่าแบบว่าลงครั้งหนึ่งแล้วหายไปเป็นปีอะไรเงี้ยคือต้องตลอดเวลาโอ้ยดีแล้วฟังแล้วแบบน่าตื่นเต้นมากเลยน่าตื่นเต้นน่าสนุกแทนเด็กๆที่นั่นเนาะแต่คือแค่มาเป็นครูสอนบาชเลอร์มาสเตอร์ที่นี่ก็เงินดีแล้วนะครูดนตรีนะแล้วกระเป๋าก็เดินเลยสมมุติว่าเด็กไทยสนใจไปเรียนที่ซิดนีย์ต่อโดยฐานะดนตรีอ่ะเขาต้องมีควอลิฟายอะไรบ้างไหมพอไปถึงที่นู่นแล้วเขาจะมีโอกาสเหมือนเด็กออสเตรเลียอย่างนี้ไหมคะหรือว่าถือว่ายากไม่คือซิดนีย์ไม่ใช่ซิดนีย์ออสเตรเลียเนี่ยเป็นอะไรที่เปิดกว้างสำหรับด้านการศึกษาเขาไม่มาว่าต้องเป็นเด็กเฉพาะออสเตรเลียนะเขาเปิดให้ทั่วโลกแต่ qualification หลักๆเลยก็คือจบ year 12ปกตินะก็คือม.6เนี่ยนะปกติแล้วก็ถ้ามาจาก background ที่ประเทศที่ไม่ได้ใช้ English background ก็อาจจะต้องมี IELTS เนาะสอบ IELTS นะคะถ้าเป็น bachelor เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่6 IELTS 6นะ6.5 อะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคณะที่ไปเรียนนะแต่ส่วนมากเนี่ยดนตรีเนี่ยมักจะต้องมีออดิชั่นก็คือต้องเป็นออดิชั่นให้เขาเห็นแสดงให้เขาเห็นซึ่งเด็กต้องบินไปเลยหรอคะหรือว่าส่งไม่ปกติตอนนี้ส่งคลิปหรือว่าจะออนไลน์หรือว่าสตรีหรือว่าจะซูมจะทีมอะไรเนี่ยแล้วแต่ก็คือนะแต่ว่ามีทางที่นี่มีคอร์สสำหรับดนตรีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคลาสสิคอลhistory historical contemporary
หรือว่าแม้แต่กระทั่งอย่างที่บอกไปที่คุยกับฟ้ามาก่อนก็คือแม้กระทั่ง psychology นะเรียน psychology เรียน psychology ก็มีสามารถเอาดนตรีไปจับต่อยอดเพราะว่าเป็น musical therapy ก็คือใช้ music ในการ therapist นะอันนี้ก็มีเหมือนกันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากจุฬาก็เปิดปริญญาโทประมาณสัก 4-5 ปีก่อนแล้วก็ประมาณน่าจะปีที่แล้วปริญญาตรีที่จุฬาก็เปิดละแต่เป็นคณะยังใหม่อยู่ค่ะยังใหม่อยู่น่าสนใจน่าสนใจเนาะเพราะนั้นเรื่องของมิวสิกนี้เป็นอะไรที่แบบต่อยอดได้เยอะมากเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าแล้วไม่ใช่ว่าทายแค่สิ่งที่มีในปัจจุบันในอนาคตมันอาจจะมีสิ่ง innovation ใหม่ๆที่เกี่ยวกับมิวสิกมาอีกก็ได้อย่างเช่นใครจะไปคิดหรอว่า10ปี20ปีที่แล้วใครจะไปคิดหรอว่ามิวสิกสามารถใช้เทอราปีในการเทอราปีได้เนาะใช่ดีมากเลยถ้าคุยมาใกล้จะจบละไม่รู้ว่ามีคำถามหรือเปล่าเพราะฟ้าเช็คยังไงก็เช็คไม่เจอคำถามอุปกรณ์ไม่พร้อมไม่แน่ใจมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้มีคำถามไหมมีไหมมีค่ะเพราะจอของฟ้าไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีก็คือสรุปก็คือง่ายๆคือฟังเด็กก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องฟังลูกๆต้องฟังให้เขาอย่าพูดอย่าตัดสินใจอย่าจัดอย่าคิดแทนเขาอย่าอะไรคือฟังเขาแล้วก็เก็บข้อมูลนะฟังว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ชอบเปียโนโอ้ยตายละจะไปลูกฉันไม่ชอบดนตรีไม่ใช่ค่ะเขาอาจจะชอบกีตาร์เขาอาจจะชอบร้องเพลงเขาอาจจะชอบตีกลองเนาะเราก็ต้องค่อยๆศึกษาไปแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้ดีที่สุดนะครูก็ได้จะเหมือนเป็นไกด์เขาเรียกว่าเป็นชัพเพิร์ดเขาเรียกนะชัพเพิร์ดก็คือค่อยๆไกด์ไปว่าควรจะไปทางไหนออกแต่ว่าครูจะไม่สามารถทำงานได้เลยถ้าไม่มีข้อมูลของเด็กเพียงพอเนาะเพราะนั้นก็ต้องอาศัยพ่อแม่ใช่เราต้องทำงานเป็นสามเหลี่ยมพ่อแม่ก็มีครูแล้วก็มีนักเรียนใช่แล้วก็ conversation is the key conversation is the key ต้องคุยกันต้องคุยเมื่อใจเย็นทุกฝ่ายต้องคุยเมื่อทุกฝ่ายมีความสุขเพื่อนใช่ใช่พร้อมพร้อมถึงคุยไม่พร้อมก็พ่อแม่กรุณาหยุดพูดไปหาความสุขของตัวเองออกไปดูหนังเลยไปฟังเพลงไปหังจะรู้ตัวเองหน่อย มันทำยากฟ้าก็มีลูกทำยากค่ะแต่ว่าอย่างน้อยเราได้รู้ไว้ทฤษฎีคืออันนี้พอเจอปัญหาก็ลุกขึ้นมาตัวเองเราดึงออกไปเองอ่ะจะง่ายกว่าให้ลูกดึงออกช่วงมันต้องมีครั้งแรกพอเราเริ่มทำแล้วก็เราก็ทำเรื่อยๆซ้ำเดี๋ยวเราก็จะเคยชินกับมันเองจริงมันต้องฝึกเหมือนกันค่ะคือพ่อแม่ทุกคนเริ่มจะมาใหม่แล้วค่ะโอเคคุณหนึ่งคุณต้องมีอะไรจะฝากถามเพิ่มเติมอีกไหมคะอ๋อไม่มีละค่ะเพราะว่าคุณฝนพูดเคลียร์มากค่ะพูดค่อนข้างโอเคค่ะถ้ามีปัญหาอะไรหรือคำถามอะไรก็ส่งหลังไมค์มาได้แล้วฟ้าก็บอกก็ได้ได้เนาะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยฝนอุตส่าห์รอจ้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณฝนค่ะสวัสดีค่ะจบใช่ไหม